เรื่องของประเด็นการเมืองระหว่างประเทศเรียกว่ายังไม่จบลงง่ายๆและหลายฝ่ายก็คาดการได้ยากลำบากนะครับว่าแนวโน้มสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อแต่ว่าล่าสุดที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือในส่วนของผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพิ่งมีการประกาศลงนามรับรองให้2ดินแดนนะครับก็คือโดเนสกับลูฮันที่เป็นประเด็นปัญหามาโดยตลอดกับทางยูเครนนะครับให้กลายเป็นรัฐอิสระแน่นอนที่สุดว่าก็มีเสียงตอบโต้ออกมาจากผู้นำยูเครนในประเด็นนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับบอกว่าสิ่งที่ผู้นำรัสเซียทำนะครับเท่ากับว่าเป็นการบ่อนทำลายสันติภาพในแถบภูมิภาคนี้และหลังจากนี้จะไม่ยอมยกดินแดนของยูเครนให้กับใครอีกเด็ดขาดครับเป็นการตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่แข็งกร้าวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันมีรายงานบอกว่าทางสหรัฐค่ะเตรียมที่จะย้ายตัวประธานาธิบดีของยูเครนนะคะออกจากกรุงเคียฟเพราะว่ามองว่าสถานการณ์ตอนนี้มีความล่อแหลมเป็นอย่างมากหลังจากที่รัสเซียได้ส่งทั้งกำลังทหารรถถังแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกของยูเครนเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอข่าวสารให้ท่านผู้ชมเห็นข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับในช่วงที่อาจจะมีสงครามข้อมูลเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ที่ต่างฝ่ายยังนำเสนอข้อมูลที่อาจจะแตกต่างในมุมมองต่างกันอยู่นะครับหลังจากที่ทางผู้นำรัสเซียได้มีการประกาศลงนามรับรองเรื่องของการประกาศให้ดินแดนโดเนสกับลูฮันให้กลายเป็นรัฐอิสระซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศยูเครนปรากฏว่าหลังจากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีความเคลื่อนไหวตามมาครับมีผู้ไปเห็นเหตุการณ์และก็มีการเปิดเผยข้อมูลกับทางด้านสื่อของรอยเตอร์โดยบอกว่าเห็นความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียที่เคลื่อนเอารถถังและยุทโธปกรณ์ทางทหารเข้าไปในพื้นที่ยึดครองของกองกำลังแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่โดเนสแล้วโดยเห็นขบวนรถถังของรัสเซียอย่างน้อยๆ5คันอยู่ที่ดินแดนโดเนสแล้วก็อีก2คันอยู่ในพื้นที่อีกด้านหนึ่งของเมืองโดยทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียอ้างว่าการส่งทหารเข้าไปก็เพื่อต้องการจะรักษาสันติภาพของทั้ง2ดินแดนนี้หลังจากที่เคยถูกโจมตีมาแล้วหลายต่อหลายรอบในช่วงที่ผ่านมาซึ่งที่รัสเซียเองนะครับก็เคยไปจับผู้ที่ก่อเหตุวินาศกรรมที่พยายามจะเดินทางลักลอบหนีเข้าไปในรัสเซียแล้วก็มีการสังหารไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างน้อยๆ5คนหลังจากที่จับได้พร้อมกับพยานหลักฐานโดยมีการทำลายรถสายพานหุ้มเกราะของกองทัพยูเครนที่ไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุวินาศกรรมกลุ่มนี้อีกด้วยเพื่อความปลอดภัยแต่ปรากฏว่ากองทัพรัสเซียหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาทางฝั่งยูเครนก็ออกมาปฏิเสธแน่นอนนะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นข้ออ้างและเป็นข่าวปลอมที่รัสเซียกุขึ้นมาทั้งนั้นโดยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในพื้นที่ยูเครนฝั่งตะวันออกก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียคอยหนุนหลังอยู่มีการปะทะและโจมตีกันไปมาระหว่างกองกำลังของยูเครนประชาชนในพื้นที่ได้ยินเสียงต่อสู้และได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นบางส่วนด้วยนะครับโดยเฉพาะเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใจกลางเมืองโดเนสที่เป็นจุดที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนยึดครองอยู่ด้วยโดยความเคลื่อนไหวต่างๆนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างวิตกกังวลว่ารัสเซียอาจจะใช้สถานการณ์ในช่วงล่อแหลมแบบนี้เป็นข้ออ้างในการบุกยูเครนอย่างจริงๆจังๆซึ่งตอนนี้ก็ทำให้ทางสหรัฐออกมาเตือนหลายชาติพันธมิตรว่ารัสเซียมีแผนที่จะบุกเข้าไปในพื้นที่หลายเมืองของยูเครนไม่ใช่แต่เฉพาะที่กรุงเคียฟที่เป็นเมืองหลวงเท่านั้นโดยคาดว่าเมืองที่รัสเซียอาจจะเคลื่อนพลบุกเข้าไปโจมตีก็จะมีทั้งเมืองคาคิฟโอเดสซาและก็เมืองเคอร์ซอนด้วยขณะที่อีกด้านหนึ่งสื่ออัลจาซีรามีการเปิดเผยข้อมูลทางทหารของยูเครนกับรัสเซียมีการเปรียบเทียบขุมกำลังให้เห็นอย่างชัดเจนแบบฝั่งต่อฝั่งเลยนะครับว่าถ้าตามข้อมูลที่มีอยู่ทหารพร้อมรบทางฝั่งรัสเซียน่าจะมีไม่ต่ำกว่า1ล้านนายส่วนฝั่งยูเครนมีน้อยกว่ามีกำลังพลคอยประจำการจริงๆอยู่แค่ประมาณ 200,000 นายต่างกันถึง5เท่าขณะที่อาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียเองมีอาวุธที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงทั้งรถถังปืนใหญ่เครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์ซึ่งตามรายงานก็คือมากกว่ายูเครนอย่างน้อยๆ 3-5 เท่าซึ่งตรงนี้หมายความว่าพอเทียบขุมกำลังแล้วถ้าทำสงครามตอบโต้กันจริงยูเครนมีโอกาสจะแพ้ได้สูงถ้าหากว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากนานาชาติอย่างแท้จริงครับทีนี้มาดูท่าทีของผู้นำของยูเครนกันบ้างนะคะประธานาธิบดีวอลโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนค่ะก็ประกาศด้วยท่าทีแข็งกร้าวอย่างชัดเจนนะคะว่ายูเครนจะไม่ยอมสูญเสียดินแดนใดๆแล้วก็ประณามรัสเซียด้วยค่ะว่าทำลายความพยายามในการที่จะรักษาสันติภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคผู้นำของยูเครนนะคะได้กล่าวหารัสเซียบอกว่าละเมิดอธิปไตยของยูเครนในขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดมันอาจจะหมายความว่ารัสเซียต้องการที่จะ
ยกเลิกข้อตกลงกรุงมินสก์ซึ่งมีเป้าหมายที่จะยุติการสู้รบกันค่ะระหว่างกองทัพยูเครนกับกบฏที่สนับสนุนรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนอยู่ตอนนี้นะคะผู้นำของรัสเซียเนี่ยบอกว่าประเทศของเขาต้องการที่จะคลี่คลายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยวิธีการทางการทูตแต่สุดท้ายถ้าหากจำเป็นที่จะต้องสู้รบกันก็พร้อมที่จะต่อสู้กันอย่างยืดเยื้อค่ะมีรายงานด้วยนะคะบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐประชุมหารือกันอย่างเคร่งเครียดทีเดียวค่ะร่วมกันกับรัฐบาลของยูเครนคือตามรายงานเนี่ยบอกว่าที่ประชุมมีความเห็นชอบนะคะบอกว่าเดี๋ยวต้องเตรียมวางแผนย้ายตัวประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยออกมาจากกรุงเคียฟซะก่อนค่ะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่รัสเซียบุกเข้าไปยึดครองยูเครนขึ้นมาจริงๆโดยข่าวนี้เนี่ยอ้างอิงจากแหล่งข่าว2คนนะคะที่มีความเกี่ยวข้องโดยพบว่าตามแผนเนี่ยทางสหรัฐเตรียมที่จะส่งผู้นำของยูเครนไปอยู่ที่เมืองลวิฟซึ่งอยู่ทางตะวันตกของยูเครนแล้วก็เป็นจุดที่ห่างจากพรมแดนของโปแลนด์ไปเพียงแค่ประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นค่ะส่วนทำเนียบขาวของสหรัฐเนี่ยบอกว่าทั้งผู้นำของยูเครนเองแล้วก็ผู้นำของสหรัฐเองนะคะเขาประชุมหารือร่วมกันคือพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ไปอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐสั่งอพยพเจ้าหน้าที่ของสถานทูตสหรัฐในกรุงเคียฟเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ไปที่เมืองลวิฟนะคะเพราะว่ามีความวิตกกังวลถึงการเพิ่มกำลังทหารของรัสเซียในช่วงเวลานั้นแต่ว่าณวันนี้ผ่านมา10วันแล้วค่ะก็พบว่าสหรัฐก็มีความวิตกกังวลมากขึ้นนะคะว่ารัสเซียกำลังจะบุกยึดเข้ามาที่กรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนด้วยค่ะสำหรับดินแดนที่เป็นประเด็นข้อพิพาทอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางฝั่งยูเครนก็คือโดเนสกับลูฮานซึ่งรัสเซียเพิ่งประกาศรับรองเอกราชให้กลายเป็นรัฐอิสระไปมีขนาดรวมกันประมาณ 6,500 ตารางไมล์นะครับหรือคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของรัฐแมริแลนด์ในสหรัฐนะครับโดยชาวยูเครนที่เมืองโดเนสหลังจากที่ทราบข่าวว่าประกาศให้เป็นรัฐอิสระประกาศรับรองความเป็นเอกราชแล้วต่างก็ออกมาเคลื่อนไหวเฉลิมฉลองด้วยการจุดพลุและก็โบกธงชาติรัสเซียหลังจากที่ผู้นำของรัสเซียได้ลงนามในเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งโดเนสและก็ลูฮันนะครับอยู่ในพื้นที่แถบภูมิภาคดอนบาสทางฝั่งตะวันออกของยูเครนแล้วก็จริงๆแล้วก็แยกตัวออกมาตั้งแต่เมื่อ8ปีก่อนขณะที่ความเคลื่อนไหวที่เมืองลูฮันส์เองก็มีขบวนรถติดธงชาติของทั้งสองดินแดนกับธงชาติรัสเซียคอยวิ่งไปตามท้องถนนเพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันและแม้ว่าทั้งสองพื้นที่นี้จะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของยูเครนแต่ว่าในมุมมองของคนรัสเซียบางส่วนบอกว่าประธานาธิบดีปูตินทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วสำหรับการตัดสินใจครั้งนี้โดยมองไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองดินแดนนี้ในระยะยาวและก็เป็นการตัดสินใจเพื่อสันติภาพและความมั่นคงต้องการปกป้องประชาชนของทั้งสองดินแดนแถบนี้แล้วก็มองว่าเป็นการตัดสินใจของผู้นำที่ถูกต้องที่สุดนะครับเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่แต่ว่าเราต้องติดตามสถานการณ์หลังจากนี้ต่อไปว่าจะส่งผลทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนตามมาอีกมากน้อยขนาดไหนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ